สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนน้องมะลิหาเงินเท่าไหร่ยกให้แม่แลกเงินล้านด้วยน้ำตาเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งซุปตาตัวน้อยที่นับวันยิ่งทั้งสวยและเก่งกว่าเดิมมากๆสำหรับน้องมะลิภาคขวัญลูกสาวคนสวยของแม่โบและพ่อปอที่ตอนนี้เธอเองได้ขึ้นแท่นนางเอกละครเต็มตัวแล้วประเดิมละครเรื่องแรกกับผู้กำกับที่ถึงขั้นเอ่ยปากชมว่ามะลิอนาคตไกลเพราะนอกจากอินเนอร์การแสดงที่ไม่ธรรมดาแล้วมะลิสามารถทำงานและรับผิดชอบบทของตัวเองได้ดีโดยแม่โบแวนด้าไม่ได้มาคุมที่กองเลยซึ่งมะลิมีใจที่อยากทำงานละครอยู่แล้วก็สู้ไม่ถอยแม้จะแอบกังวลเรื่องบทเล็กน้อยแต่ทันทีที่ผู้กำกับริบเรื่องอารมณ์อินเนอร์ต่างๆโดยเฉพาะซีนเศร้าซึ้งมะลิถึงกับน้ำตาคลอก่อนถ่ายจริงแต่ฉากไหนที่ต้องการพลังแห่งความสดใสออร่าความน่ารักของมะลิก็เปล่งประกายชัดเจนโดยบทหลักของมะลิจะแสดงกับเบิร์ดพันเอกวันชนะสวัสดีที่แสดงเป็นนายพลสรายุทธพิชัยหรือคุณพ่อนายพลของชมพู่ที่จะมีทั้งซีนน่ารักอบอุ่นและดราม่าซึ่งมะลิก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีชนิดน้ำตาไหลเป็นเม็ดแบบสั่งได้เลยทีเดียวเห็นความทุ่มเทของซุปตาตัวน้อยแล้วเรียกว่าน้ำตาแต่ละหยดที่น้องมะลิเสียไปให้กับงานละครนั้นเป็นค่าตัวมหาศาลที่ทำให้หนูน้อยคนนี้สามารถใช้คำว่าหาเงินเองได้ด้วยความสามารถในวัย8ขวบนั่นเองส่วนเรื่องค่าตัวน้องมะลินั้นถ้าออกรายการต่างๆงานโฆษณากับคุณแม่ตั้งแต่เล็กค่าตัวก็ไม่เบาเลยเริ่มต้นที่ 200,000 บาทแถมแม่โบเองก็ทั้งสวยทั้งเก่งมากๆท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Voiceover News ขอบคุณครับ